สวัสดีครับจะมาแนะนำเทคนิคการซื้อนักเตะนอน EU เข้ามาเล่นในลีกอังกฤษนะครับเป็นอีกหนึ่งเทคนิคที่หลายๆท่านไม่ทราบนะครับก็คือเทคนิคซื้อนักเตะที่ไม่ได้รับการคุ้มครองสัญญานะครับผมหรือ Protect No นั่นเองนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะฮะจุนเจนโฮนะฮะเป็นนักเตะเกาหลีนะฮะดูตรงนี้นะครับ Protect No นะฮะนี่นะครับแล้วก็จะมีคำว่า Sign ตรงนี้นะฮะซึ่งเทคนิคนี้ไม่ต้องสนใจว่านักเตะนอน EU จะติดทีมชาติเท่าไหร่ไม่ติดทีมชาติก็ได้นะครับแล้วก็ไม่จำเป็นต้องให้ค่าเหนื่อยถึง 35,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์นะครับถ้าในกรณีไม่ได้ใช้โปรแกรมหรือ Data Update ที่เป็นตัวเพิ่มมูลค่าเงินเฟ้อนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูสักตัวนะครับนี่ในลิสต์ของผมจะมีตัว Non EU ทั้งหมดเลยนะครับเทคนิคนี้ใช้ได้เฉพาะช่วงเดือนวันที่15ธันวาถึง15มกราคมนะครับต้องดีลทุกอย่างให้เสร็จสับก่อน15มกราคมนะครับถึงจะซื้อมาได้นะครับผมถึงจะดึงตัวนอน EU เข้ามาได้นะครับตอนนี้ของผมเป็น13ธันวาครับอีก2วันจะตลาดนักเตะรอบ2จะเปิดนะฮะจะเปิด1เดือนนะครับ15ธันวาถึง15มกราคมนะครับซึ่งจะยื่นข้อเสนอก่อน15มกราคมเลยก็ได้นะฮะเดี๋ยวผมจะยื่น15ธันวาเลยก็ได้นะฮะผมจะยื่น13ธันวาเลยนะครับเดี๋ยวผมสักตัวหนึ่งนักเตะตัวนี้ทีมชาติไทยนะครับไม่เคยติดทีมชาติเลยนะครับแล้วก็ไม่มีสัญชาติที่2นะครับผมจะสายมาเลยนะฮะนี่นะครับผมให้เลือก5,750ปอนด์นะฮะต่อสัปดาห์นะครับแค่นี้พอนะฮะส่วนอันนี้นะครับอย่ากดคำว่า end of contract นะฮะถ้า end of contract เนี่ยมันจะมาตอนหมดสัญญานะครับคือหมดสัญญาเดือน2ปีหน้านะฮะนี่ฮะเดือน2ปีหน้าครับอย่ากด end of contract นะครับกดอันนี้พอนะครับ immediate นะครับผมแค่นี้นะครับนี่นะครับแล้วก็มันจะขึ้นคำว่านี้ครับ the next international transfer window start on Friday 15ธันวาก็คืออีก2วันข้างหน้านะครับ2วันข้างหน้าจะย้ายทีมได้นะครับกด confirm ไปเลยครับแล้วก็ถามว่าถ้าซื้อนักเตะปกติล่ะที่ไม่มีเรื่องสัญญาprotect จะได้ไหมคือนักเตะที่ยังมีสัญญาปกตินะฮะตัวนี้นะตัวนี้มีสัญญาปกตินะครับ protect ยังเป็น yes อยู่นะยังเป็นนักเตะที่ได้รับการคุ้มครองสัญญาอยู่นะครับแต่มีค่าฉีกสัญญา 1,700,000 ปอนด์นะฮะตอบว่าไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะซื้อให้ดูนะฮะ1,700,000 ปอนด์นะครับไป2ล้านเลยแล้วกันนักเตะตัวเนี้ยไอซึ่งเวเซงชาวจีนเนี่ยพอตัวรถสัญญาเสร็จเนี่ยข่าวมันจะมาบอกว่าจะตรวจสอบเอกสารประมาณ few week นะฮะก็ประมาณ3อาทิตย์กว่าๆหรือ1เดือนนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนว่าไม่ผ่านแน่นอนนะครับถ้าขึ้นอย่างนั้นเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับสองตัวนะฮะตัวแรกซื้อปกตินะฮะกับตัวที่สองซื้อแบบเป็นตัวที่สัญญาไม่ได้รับการคุ้มครองแล้วก็ซายมาเลยนะครับผมเดี๋ยวมีแข่งเดี๋ยวผมจะหอยเหลียไปแป๊บนึงนะฮะนี่ครับสองตัวนะครับจะมีคนไทยนะฮะแล้วก็ชาวจีนนะครับ
เดี๋ยววันที่15ธันวาเดี๋ยวผมจะยื่นซื้ออีกตัวนึงครับตัวที่ไม่ได้ประกันสินค้าไม่ได้การคุ้มครองสัญญานะครับเดี๋ยวกด continue game ไปก่อนนะครับตัวนี้มาแล้วครับตัวที่ปกตินะฮะตัวปกติซื้อปกติเลยนะครับนี่นะครับ 8,250 ปอนด์นะฮะแล้วก็รอนะครับรอนักเตะคอนเฟิร์มนะฮะอ่ะ16ธันวาแล้วนะครับ16ธันวาเดี๋ยวผมจะยื่นซื้ออีกตัวนึงนะครับเป็นตัวบราซิลแล้วกันนะฮะตัวนี้ก็ไม่ได้รับการคุ้มครองสัญญานะครับผมสามารถไซน์มาได้เลยนะครับก็คุยสัญญาไปนะฮะ 8,210 ปอนด์นะฮะก็อันนี้ดูบรรทัดสุดท้ายนะครับบรรทัดสุดท้ายก็จะบอกว่าให้ทำทุกสิ่งอย่างนะฮะให้จบก่อน15มกรานะฮะนี่นะครับวินโดว์ตลาดซื้อขายนักเตะจะปิดในวันที่15มกรานะครับถ้าเลยกว่านี้นักเตะตัวนี้จะไม่สามารถมาได้นะครับนี่นะฮะเสียไปแสนกว่าปอนด์นะฮะอ้าวมีแข่งนะครับแม่รอสักครู่นะครับผมเดี๋ยวผมจะพักเรคคอร์ดแป๊บนึงจบเกมเดี๋ยวมาเจอกันครับกลับมาแล้วนะครับกลับมาพร้อมข่าวนักเตะทีมชาติไทยนะที่ผมยื่นซื้อไปนะฮะสอยฟรีมาก็ไม่เชิงฟรีก็คือฉีกสัญญานะไม่ได้รับการคุ้มครองนะฮะนี่นะครับกดคอนเฟิร์มแล้วนะครับแล้วก็นักเตะจีนตัวนี้นะฮะที่ซื้อปกตินะฮะที่ซื้อปกติก็ข่าวมานะครับว่าตรวจเอกสารสัญญา work permit อีก few week นะฮะ few week ก็น่าจะ3สัปดาห์กว่าดูทรงแล้วไม่น่าจะทัน15มกราคมฮะอันนี้18ธันวาคมครับเหลือประมาณอีก20กว่าวันนะฮะมาดูกันนะว่าจะทันไหมถึงแม้จะทันก็ไม่ผ่านครับน่าจะไม่ผ่านเดี๋ยวมาดูกันฮะนี่นะครับมานะครับนักเตะทีมชาติไทยนะครับมงคลคูนาดนะฮะนิ่มโออะไรสักอย่างนี้นะครับผมซื้อมาจาก Bangkok United นะครับ 9K นะฮะนี่นะฮะไม่เคยติดทีมชาติไม่มีสัญชาติที่2นะครับแล้วก็ให้ค่าเหนื่อยแค่ 5,750 ปอนด์ต่อสัปดาห์นะครับนี่นะแล้วก็ Work Permit จะมีขึ้นเรื่องว่าลงกี่เกมพลาดกี่เกมนะฮะเปอร์เซ็นต์นะฮะนี่นะครับคือไม่จำเป็นต้องติดทีมชาตินะฮะแล้วก็ไม่จำเป็นต้องให้ค่าเหนื่อย 35,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์เพียงแค่นักเตะคนนั้นต้องเป็นนักเตะที่ไม่ได้รับการคุ้มครองสัญญาแล้วคือโพเทรกโนนั่นเองนะครับและก็2ซื้อในช่วงระยะเวลา15ธันวาถึง15มกราคมนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันมี2ช่วงนะครับอีกช่วงนึงก็คือช่วง1กรกฎาคมถึง31กรกฎาคมนะครับเป็นช่วงตลาดซื้อขายรอบแรกเปิดนะฮะช่วงนั้นก็ซื้อได้เหมือนช่วงนี้ครับแต่ก็ต้องทำให้เสร็จสรรพภายใน31วันนะฮะภายในระยะเวลาที่กฎหมายเกมในเกมกำหนดนะครับแต่ในคลิปนี้ผมมาแนะนำเทคนิคช่วงเวลา15ธันวาถึง15มกรานะครับนี่นะครับคอนเฟิร์มนะครับมาได้นะครับมาได้นะครับเดี๋ยวจะเดี๋ยวเราจะมารอดูนักเตะจีนนะฮะนักเตะจีนที่รอตรวจสอบเอกสารนะฮะตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทำการพักเรคคอร์ดไปนะฮะแล้วก็กดฮอลิเดย์ไปเลยนะครับว่ามาถึงช่วงเวลาที่ข่าวไอเวเซงนะฮะมานะว่าจะผ่านวอกเพอร์มิทหรือเปล่านะครับเดี๋ยวกลับมานะครับข่าวมาแล้วนะครับวันที่9มกราคมนะครับข่าวมาไว้นะฮะนี่นะครับนักเตะชาวจีนถูกปฏิเสธเอกสารสัญญาค้าแข่งในลีกอังกฤษนะครับไม่ผ่านนะฮะคือยังไงก็ไม่ผ่านยกเว้นจะให้ค่าเหนื่อย 35,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์เท่านั้นนะครับผมถึงจะผ่านนะฮะ
ซื้อปกติไม่ผ่านนะครับแต่ว่าถ้าเป็นตัว Pro Trick No ผ่านนะครับผมประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมจะทำการฮอลิเดย์ไปถึงเดือนกรกฎาคมนะครับว่าถ้าซื้อขายช่วงนั้นจะเป็นยังไงนะจะทดลองให้ดูเต็มๆไปเลยนะแล้วก็เดี๋ยวจะผมจะทดลองซื้ออีกตัวหนึ่งครับเป็นตัวชาวอินโดนีเซียนะครับติดทีมชาติครั้งเดียวไม่เอาดีกว่าเป็นตัวชิลีอ่ะไชน่านะครับเป็นชาวจีนนะฮะไม่เคยติดทีมชาตินะครับผมจะทรายเลยนะฮะ 9,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์นะฮะมาดูข้างล่างนี้นะครับข้างล่างนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะทดลองว่าจะดีเลย์ตัวนี้ให้เลยวันที่15มกราเนี่ยวันท้ายสุดท้ายเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปนะฮะและตัวนั้นน่ะจะไม่ผ่าน Work Permit แล้วก็จะไม่สามารถมาเล่นในลีกอังกฤษได้นะฮะเดี๋ยวผมจะคอนเฟิร์มไปก่อนนะครับผมไปอย่างรวดเร็วนะครับผมข่าวไม่ได้ดูนะเพราะว่าฮอลิเดย์ไปนะครับมีแข่งฮอลิเดย์ไปก่อนนะครับวันสุดท้ายแล้วนะครับตลาดซื้อขายจะปิดวันนี้แล้วนะครับผมนี่นะครับมาแล้วข่าวมานะครับถ้ามาอย่างเงี้ยมาได้นะถ้ามาอย่างนี้มาได้นะครับอย่างนี้จะมาได้นะฮะเดี๋ยวผมจะดีเลย์ไปสัปดาห์นึงนะครับผมไม่เอาเดี๋ยวซื้อตัวใหม่เลยดีกว่านะฮะถ้าซื้อตัวใหม่มันจะเลยวันที่15ไปตลาดซื้อขายจะปิดทันทีนะฮะขอเป็นตัวเกาหลีใต้นะเกาหลีใต้มีนะครับไม่ติดทีมชาตินะครับสัญญาไม่ได้รับประกันคุ้มครองนะฮะตัวนี้แล้วกันมาส่วนตัวนี้คอนเฟิร์มไปนะฮะยังไงก็มานะฮะนี่นะครับมานะฮะนี่นะฮะ 9,000 ปอนด์นะฮะนี่นะครับเดี๋ยวมาดูอีกตัวนึงครับเกาหลีใต้นะซึ่งตัวนั้นน่ะจะไม่ผ่านวอลคอมิตนะฮะเพราะว่ามันเลย15มกราไปแล้วนะครับผมแล้วบรรทัดสุดท้ายเนี่ยในเอกสารสัญญาในการคุยสัญญาเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นคำว่า true นะฮะรอนะครับรอจนถึงเดือนกรกฎานะฮะเดี๋ยวมารอดูหน้าข่าวกันนะครับนี่นะฮะนี่นะฮะนี่จะเป็น transfer will go through on the 1กรกฎานะฮะก็คือต้องรอไปถึง1กรกฎาพอรอไปปุ๊บนักเตะตัวนี้จะถูกปฏิเสธการย้ายทีมทันทีว่าเพราะว่าไม่ผ่าน work permit นะฮะเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะฮะกด yes แล้วก็รอ1กรกฎาคมนะผมจะ holiday ไปเลยนะครับยาวๆเลยนะครับเดี๋ยวมารอกันครับเดี๋ยวผมจะพักเรคคอร์ดนะครับว่าให้มันสั้นๆนะฮะเดี๋ยวใกล้ๆ1กรกฎาคมเดี๋ยวมาเจอกันครับผมข่าวมาแล้วนะครับผมเพลินไปหน่อยนะครับลืมกดกลับมาจากฮอลิเดย์ครับไปวันที่11เดือน7แล้วนะฮะข่าวมาวันที่1เดือน7นะฮะนี่นะฮะข่าวบอกว่าไอ้เจ้าเนี่ยไม่ผ่าน Work Permit นะครับผมนี่นะครับไม่ผ่าน Work Permit นะฮะเดี๋ยวผมจะทำการซื้อตัวเดิมนะฮะ
ในช่วงเวลานี้ครับเพราะว่าวันที่1เดือน7ถึง31เดือน7เนี่ยสามารถใช้เทคนิคนี้ได้เหมือนกันฮะนี่นะครับตัวเดิมนะที่ถูกปฏิเสธสัญญานะฮะว่าไม่ผ่านวอร์ฟเฟอร์มินินะฮะตัวนี้นะฮะตัวเดิมเลยนะครับแล้วก็อย่าใช้ว่า end of contract นะฮะใช้คำนี้นะครับแล้วก็40,000 ปอนด์นะค่าฉีกสัญญานะเดี๋ยวมาดูกันนะครับแป๊บหนึ่งนะฮะเอาใหม่นะฮะโอเคถ้าตกลงโอเคจะย้ายโอเคอ่ะอีกตัวหนึ่งนะครับให้ลองอีกตัวหนึ่งขอเป็นตัวไนจีเรียแล้วกันนะฮะตัวนี้ไม่มีสัญญาสัญญาถูกคุ้มครองแล้วนะฮะขอเป็นตัวอื่นนะครับอินโดนีเซียอินโดนีเซียนะครับผมตัวนี้ติดสัญชาติครั้งหนึ่งนะฮะก็ไม่มีผลนะฮะผมอยากจะให้เห็นอีกคำหนึ่งขอเปลี่ยนเป็นตัวอื่นเป็นตัวเวเนซุเอลาละกันนี่ครับมันจะขึ้นคำนี้นะฮะ current transfer windows end on 31กรกฎาคมนะฮะก็คือทำเอกสาร transfer deal ทุกอย่างให้จบภายใน31กรกฎาคมนะฮะนี่นะครับ2ตัวนะครับเดี๋ยวมาเจอกันข่าวจะเยอะหน่อยนะฮะเพราะว่าฮอลิเดย์ไปครับผมกดรัวๆไปเลยนะครับตัวนี้ตัวที่มาไม่ได้นะฮะในช่วงมกราคมที่ผ่านมาจนถึงเดือน7นะฮะแล้วก็ไม่ผ่านเวิร์คเพอร์มิทนะฮะอันนี้เอาใหม่นะฮะซื้อในช่วง1ถึง31กรกฎาคมนะฮะมาได้แล้วนะครับนี่นะครับผมเวิร์คเพอร์มิทนะฮะขึ้นตรงนี้แล้วนะครับแล้วก็ 7,500 ปอนด์ต่อสัปดาห์นะครับเสียไป 40,000 ปอนด์นะฮะนี่ครับซื้อขายในช่วง1กรกฎาคมถึง31กรกฎาคมครับซื้อได้นะครับสำหรับตัวที่ Protect Known นะครับผมอีกตัวนึงนะฮะตัวนี้นะครับชาวเวเนซุเอลานะก็มาได้นะฮะเดี๋ยวดูนะครับป๊าบนี่นะครับมาแล้วนะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวผมจะทดลองให้ดูอีกตัวนะครับตัวที่ตกลงสัญญาไม่ทัน31กรกฎาคมนะฮะแล้วมันจะข่าวมันจะบอกว่าต้องรอไปถึงนู่นเลยนะครับรอไปถึง15ธันวานะครับเดี๋ยวให้ทดลองดูอีกตัวนะฮะมานะครับอีกตัวหนึ่งเป็นขอเป็นตัวนี้แล้วกันครับเป็นตัวชาวเปรูนะฮะไม่เคยติดทีมชาติไม่มีสัญชาติที่2นะครับตายนะฮะสามสิบเอ็ดไม่ทันแล้วนะครับวันที่1นะครับเลยนะครับ
ตลาดซื้อขายสากลปิดแล้วนะครับผมข่าวไม่มาสักทีนะฮะวันที่สองไปแล้วด้วยนะครับข่าวมาแล้วครับมาช้ามากนะวันที่สองนะฮะเลยตลาดซื้อขายปิดไป2วันแล้วนะครับนี่นะฮะนี่นะครับข่าวจะมาอย่างนี้เลยครับว่าต้องรอที่15ธันวาคมนะครับซึ่งแน่นอนไม่ผ่าน Work Permit แน่ๆนะครับตัวนี้เพราะว่าทำทุกอย่างไม่ทัน31กรกฎาคมนะครับผมเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับว่าผ่านหรือเปล่านะผมจะฮอลิเดย์อีกครั้งนึงจนถึง15ธันวานะครับเจ้าตัวโจเก้โรดิเกสนะฮะอ่ะมานะครับเดี๋ยวมาเจอกัน15ธันวานะครับผมเดี๋ยวเจอกันครับกลับมาแล้วครับ15ธันวาแล้วนะครับผมนี่นะครับข่าวเจ้าโรดิเกสมาไม่ได้นะฮะมาไม่ได้นะครับนี่นะครับไม่ผ่าน work permit นะฮะเพราะว่าทำเอกสารแล้วก็ทุกสิ่งอย่างไม่จบภายในเดือน31กรกฎาคมนะฮะมาไม่ได้นะครับต้องยื่นใหม่นะครับก็คือยื่น15ธันวาคมนี่เลยนะครับจนถึง15มกราคมนะครับก็จะมาได้นะครับ2ช่วงเวลานะครับนี่นะครับถ้ายื่นใหม่เนี่ยจะมาได้นะครับเดี๋ยวฮอลิเดย์ก่อนเพราะว่ามีแข่งนะครับผมจะสรุปช่วงท้ายคลิปให้นะครับว่าเป็นยังไงนะครับผมรอข่าวตัวเดิมนะครับอีกนิดนึงนะฮะจะทำให้ดูนะครับว่ามาได้นะฮะมีนะครับนี่นะครับมาแล้วนะครับผมโอเคมาสรุปกันนะครับผมก็คือเทคนิคนี้ใช้ช่วงเวลา15ธันวาถึง15มกราคมครับแล้วอีกช่วงเวลาหนึ่งคือช่วงเวลา1กรกฎาถึง31กรกฎาคมนะฮะ2ช่วงเวลานี้นะครับ2ช่วงเวลานี้นะครับและที่สำคัญต้องเป็นตัวที่สัญญาไม่ได้รับการคุ้มครองนะครับสัญญาไม่ได้รับการคุ้มครองนะฮะมีไหมคุ้มครองหมดแล้วนะตอนนี้นี่นะครับสัญญาไม่ได้รับการคุ้มครองก็คือ protect แล้วก็ no นะฮะมันจะมีช่องซ้ายนะฮะต้องเป็นตัวไม่รับการคุ้มครองสัญญานะครับผมถึงจะซื้อมาได้นะฮะถ้าเป็นตัวฟรีล่ะตัวฟรีได้ไหมยังไม่เคยลองทำนะเดี๋ยวทำให้ดูเลยครับว่ามาได้ไหมนะแต่มันเลย15ธันวาแล้วนะผมคิดว่าไม่น่าจะได้นะฮะลองทรายมาดูนะฮะมาดูกันครับตัวฟรีจะได้ไหมฮะแหมเนี่ยก็ลองแล้วนะก็ลองตัวฟรีอีกสักตัวเลยนะครับเป็นตัวที่ซื้อขายช่วงเวลาตลาดซื้อขายสากลเปิดอยู่นะฮะ1เดือนนะฮะเรียกว่าเป็นตลาดซื้อขายรอบ2นะครับผมรอบแรกจะเป็น1ถึง31กรกฎาคมครับรอบ2คือ1อ่ะนี่นะครับข่าวมานะฮะ
ว่าต้องรอนะฟิววีคนะครับซึ่งแน่นอนครับมาไม่ได้นะครับไม่ได้100%นะครับคอนเฟิร์มถ้าขึ้นข่าวอย่างนี้นะฮะก็2ช่วงเวลาครับ1ถึง31กรกฎาคมนะครับ1ช่วงเวลาตลาดซื้อขายรอบแรกเปิดนะฮะกับ2นะตลาดซื้อขายรอบ2เปิดก็คือ15ธันวาถึง15มกรานะครับแล้วทั้ง2ช่วงเวลาเนี่ยต้องเป็นตัวนักเตะที่สัญญาไม่ได้รับการคุ้มครองนะครับคือ Protect No นะครับผมนี่นะเป็นเทคนิคซื้อตัวนักเตะ Non EU เข้ามาเล่นในลีกอังกฤษง่ายๆนะครับแต่ต้องรอช่วงเวลาเท่านั้นเองนะครับผมก็หวังว่าจะมีประโยชน์สำหรับคลิปนี้นะฮะก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ฝาก Subscribe กันด้วยนะครับผมก็ขอให้สนุกการเล่นเกมนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ